ลองคิดสิบทความอะไรที่ให้สาระให้ความรู้แก่ผู้อ่านที่เราอ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์บทความเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมคะก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองให้พ้นจากโรคภัยต่างๆหรือให้ประโยชน์ในเรื่องของการรักษาสุขภาพของผู้อ่านนะคะบทความที่เกี่ยวกับการลดโลกร้อนก็จะมีวิธีการเราก็จะได้วิธีการนั้นมาปฏิบัตินั่นเองนะคะผ่านไหมผ่านครับส่วนสุดท้ายเป็นยังไงส่วนสุดท้ายสรุปเป็นส่วนที่เป็นส่วนสรุปของบทความนั่นเองนะคะส่วนสรุปเป็นไงเหมือนกับเรียงความไหมไม่เหมือนไหมก็จะเป็นส่วนที่อยู่ท้ายเหมือนกันเป็นส่วนที่อยู่ท้ายบทความเลยนะคะเห็นไหมบทนำก็จะอยู่ตอนต้นย่อหน้าแรกเลยเนื้อหาก็จะอยู่ตอนกลางเหมือนก็เรียงความเลยสรุปก็จะอยู่ตอนท้ายของบทความส่วนสรุปนี้จะมีลักษณะยังไงบ้างมีลักษณะยังไงบ้างคะเหมือนเรียงความไหมเหมือนก็จะเป็นส่วนที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสรุปใช่ไหมคะก็จะมีลักษณะที่สร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านนะคะเป็นส่วนที่สร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านอ่านมาแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจส่วนสรุปก็จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นสรุปอะไรบ้างก็สรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นส่วนที่สรุปเนื้อหานะคะรวมทั้งอะไรด้วยตอนขึ้นเนี่ยก็เหมือนเรียงความขึ้นได้จับจิตจบก็ต้องจบอย่างจับใจผู้อ่านนะคะอยากอ่านอีกอ่านแล้วก็อยากอ่านอีกเพราะฉะนั้นลักษณะก็จะเป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้อ่านจบแล้วเนี่ยโอ้โหบทความนี่ดีจริงๆเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกประทับใจอ่านแล้วรู้สึกเห็นด้วยนะคะอ่านแล้วรู้สึกอยากนำไปปฏิบัติเป็นบทความที่ดีนะคะสร้างความประทับใจให้เราไปดูประเภทของบทความบ้างบทความเนี่ยถ้าแบ่งจากลักษณะนะคะของบทความก็จะแบ่งได้หลายประเภทเลยนะคะแล้วแต่บางตำราก็7ประเภทบางตำราก็อาจจะ5แต่บางตำราก็อาจจะ10 11นู่นน่ะลองดูคุณครูจะไม่ระบุหรอกว่ามีกี่ประเภทนะคะจะยกตัวอย่างให้ดูเป็นบางบทความประเภทของบทความยกตัวอย่างเช่นเอาสัก5ดีไหมบทความบรรยายเหตุการณ์นั่นเลยไม่ต้องบันทึกหรอกค่ะฟังเฉยให้รู้ไว้นะคะบทความบรรยายเหตุการณ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบรรยายเหตุการณ์ก็จะมีลักษณะบรรยายเหตุการณ์ต่างๆนะคะผู้เขียนก็จะหยิบเหตุการณ์ต่างๆเอามาเขียนบรรยายเสนอความคิดเห็นลงไปนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆส่วนบทความเสนอความคิดเห็นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นบทความเสนอความคิดเห็นก็จะมีเนื้อหาหลายลักษณะเช่นหยิบยกปัญหาเหตุการณ์หรือเรื่องที่ประชาชนณขณะนั้นสนใจนะคะเอามาแสดงความคิดเห็นหรือผู้เขียนเสนอความคิดเห็นสนับสนุนหรือว่าคัดค้านหรือว่าทั้งสนับสนุนและก็คัดค้านความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันของคนอื่นๆนะคะอาจจะมีคนก็แสดงความคิดเห็นไว้อาจจะหยิบขึ้นมาอาจจะเป็นปัญหาของบ้านเมืองเป็นปัญหาของเหตุการณ์หรือว่าเป็นเหตุการณ์ต่างๆก็ได้นะคะก็จะหยิบยกขึ้นมาแล้วก็แสดงความคิดเห็นลงไปอาจจะมีทั้งสนับสนุนหรือว่าคัดค้านก็ได้จะเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เขียนนะคะส่วนบทความเชิงวิจารณ์วิจารณ์นี่เป็นไงวิจารณ์ก็เป็นทางนี้บอกว่าชอบวิจารณ์คนอื่นก็จะเป็นงานเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์เรื่องราวที่ต้องการวิจารณ์ด้วยเหตุผลมีหลักวิชาเป็นสำคัญก็คือจะวิจารณ์แบบทรงเดชนึกจะวิจารณ์ใครก็วิจารณ์ไม่ใช่นะคะก็จะใช้หลักวิชาการหลักเหตุผลเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้รู้จักอาจจะเป็นวิจารณ์วรรณกรรมก็ได้เคยเห็นวิจารณ์ภาพยนตร์ไหม
เขาจะมีนักวิจารณ์อยู่ใช่ไหมเขาจะเขียนบทความขึ้นมาเพื่อวิจารณ์เช่นวิจารณ์ภาพยนตร์วิจารณ์ศิลปะต่างๆแขนงใดแขนงหนึ่งวิจารณ์บทละครวิจารณ์ภาพเขียนวิจารณ์ดนตรีวิจารณ์ศิลปะต่างๆแล้วแต่นะคะลักษณะนี้เขาจะเรียกว่าบทความเชิงวิจารณ์บทความประเภทที่4บทความทางวิชาการเป็นไงฮิรันฮิรันคิดว่าบทความทางวิชาการเป็นไงน่าจะเป็นเรื่องหรือว่าเป็นงานเขียนแบบไหนเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนคะบทความทางวิชาการชื่อบอกไหมว่าเป็นวิชาการบอกค่ะเพราะฉะนั้นบทความประเภทนี้เนื้อหาก็จะแสดงอะไรคะข้อเท็จจริงไหมแสดงข้อเท็จจริงแสดงความรู้ไหมแสดงความรู้ทางวิชาการอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือจะเป็นสาขาใดสาขาหนึ่งได้ไหมเช่นบทความเกี่ยวกับอะไรล่ะการเกษตรก็จะเป็นบทความที่ให้ความรู้หรือว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสาขาการเกษตรใช่ไหมก็จะเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็สอดแทรกความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์นะคะอาจจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยก็ได้นะคะก็จะเป็นบทความเชิงอะไรคะเชิงอะไรไอ้ทางวิชาการในเชิงบทความทางวิชาการส่วนบทความสุดท้ายก็เป็นบทความเชิงวิเคราะห์ที่คุณครูอยากจะแนะนำให้นักเรียนรู้จักนะคะวิเคราะห์เป็นไงคะคำว่าวิเคราะห์ก็จะเป็นบทความที่แสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งผู้เขียนจะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เผยแพร่แล้วก็ได้อย่างละเอียดเลยนะคะโดยแยกแยะคำว่าวิเคราะห์ก็คือแยกแยะสิ่งต่างๆให้เห็นเป็นส่วนๆนะคะเห็นส่วนต่างๆของเรื่องนั้นๆนะคะผู้เขียนอาจจะเสนอความคิดแล้วก็วิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวนั้นอย่างละเอียดแล้วก็แสดงข้อเท็จจริงออกมาด้วยเหตุผลเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้ความคิดเพิ่มเติมมีการนำเสนอความคิดเห็นลงไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นบทความวิเคราะห์ข่าวเคยได้ยินไหมบทความวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเช่นปัญหาของชุมชนปัญหาของชุมชนปัญหาทางสังคมสังคมตอนนี้ทำไมเสื่อมทรามลงเห็นไหมวิเคราะห์เศรษฐกิจได้ไหมได้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีบทความอื่นๆอีกคุณครูใช้ไปยานใหญ่เนี่ยแสดงว่ามีอีกไหมมีเช่นบทความบรรณาธิการบทบรรณาธิการบทความกึ่งชีวประวัติเคยได้ยินไหมบทความกึ่งชีวประวัติก็คืองานเขียนบางส่วนของชีวิตบุคคลเพื่อให้ผู้อื่นผู้อ่านทราบผู้อื่นหรือผู้อ่านนี่แหละทราบนะคะยกตัวอย่างเช่นให้ทราบประวัติคุณสมบัติผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งยกย่องเจ้าของประวัติชี้ให้ผู้อ่านได้ข้อคิดแง่คิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของบุคคลนะคะผ่านไหมผ่านไหมผ่านเอารู้ไว้ประกอบความรู้นะคะประโยชน์จากการอ่านบทความนักเรียนได้ประโยชน์ไหมได้บทความเนี่ยจะเป็นงานเขียนที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะมีบทความหลายประเภทบทความวิเคราะห์เช่นวิเคราะห์การเมืองวิเคราะห์ข่าวบทความทางวิชาการจะพบมากในหน้าหนังสือพิมพ์ในเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมคะเป็นบทความของหน่วยงานราชการต่างๆที่มีลักษณะเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านไหมคะเพราะนั้นเราได้ประโยชน์อะไรจากบทความล่ะได้ประโยชน์ไหมหนึ่งละเราได้อะไรให้ความรู้ได้รับความรู้แน่นอนปรบมือให้คนที่ตอบด้วยบทความเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยใหม่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เราได้ข้อที่2น่าจะเป็นอะไรสร้างความเข้าใจได้ความรู้สร้างความเข้าใจให้เราแน่นอนข้อแรกข้อที่2คุณครูบอกว่าบทความจะมีลักษณะทันสมัยใหม่เสมอเพราะฉะนั้นเราอ่านเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยจะทำให้เราเป็นคนยังไงด้วยเป็นคนใหม่
ป็นคนใหม่เหรอนิชการว่าทำให้หนูเป็นคนใหม่เอาใหม่แน่นอนใช่ใช่ใช่จะบอกว่าผิดก็ไม่ได้ต้องบอกว่าใช่นิชการบอกว่าหนูเป็นคนใหม่ใหม่ยังไงล่ะเพราะว่าหนูมีความรู้ใหม่ๆไงจากที่หนูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยหนูเป็นคนที่ใครถามอะไรก็ไม่รู้เลยแต่พอหนูอ่านบทความอยู่บ่อยๆแล้วจากหนังสือจากเว็บไซต์ต่างๆหนูเป็นคนใหม่ถูกไหมนิชการก็ตอบถูกไม่ผิดที่บอกว่าเป็นคนใหม่เพราะว่านิชการมีลักษณะเป็นไงคะเป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์นั่นเองใครมาถามนิชการนิชการตอบได้ไหมได้ใช่ไหมคะจะถามเรื่องอะไรล่ะอ่านบทความมาแล้วถามมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็ต้องบอกว่าเป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์อ่านบทความบรรยายเหตุการณ์อ่านบทความวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ใช่ไหมคะวิเคราะห์เหตุการณ์วิเคราะห์ข่าวทำให้นิชการรู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นควรจะมีวิธีการป้องกันตนเองยังไงหรือเลี่ยงอย่างไรใช่ไหมคะนิชการตอบได้หมดเพราะนั้นก็เป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์นั่นเองทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆตอนนี้เขาใช้อะไรไปถึงไหนกันแล้ว 3G มีแค่ 3G ใช่ไหมไม่ใช่เพราะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอุ้ยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆด้านเทคโนโลยีด้านสังคมมากมายโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเนี่ยตามทันไหมถ้าเราอ่านมากเราก็จะทำไงคะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะไม่ว่าด้านใดก็ตามผ่านไหมคะถามว่ามีมากกว่านี้ไหมมีมากกว่านี้อีกนะคะนักเรียนก็ลองหาคำตอบด้วยตัวเองอาจจะบอกว่าหนูอ่านบ่อยๆหนูก็เป็นการฝึกทักษะในการอ่านด้วยนะคะก็ได้ผ่านไหมผ่า ผ่านไปดูถ้านักเรียนจะอ่านบทความเนี่ยอ่านแล้วอ่านเลยใช่ไหมไม่ใช่ถ้าจะให้เกิดประโยชน์นอกจากอ่านแล้วจับใจความได้แล้วนักเรียนควรจะรู้จักวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์บทความให้ได้ไม่ใช่อ่านแล้วเชื่ออย่างเดียวเขาเสนอความคิดเห็นอะไรมาก็เชื่อตามเขานักเรียนรู้จักวิเคราะห์ไหมรู้จักแยกแยะเป็นไหมบทความนี้ดีหรือไม่ดียังไงประเมินค่าได้ไหมชั่งน้ำหนักได้ไหม